34.P อยู่บนส่วนของเส้นตรง P1 P2 นะครับและอยู่ห่างจากจุด P เท่ากับ 1/4 ของระยะระหว่าง P1 กับ P2 อันดับแรกรูปจะอยู่ประมาณนี้ P1 P2 นะครับเขาบอกว่า 1/4 ของระยะ P1 กับ P2 P นะครับนี่คือจุด P แล้วกันนะ P เนี่ยอยู่ห่างกับ P1 กี่ส่วนครับ1ส่วนโดยที่ P1 กับ P2 ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ4ส่วนแสดงว่าจาก P ถึง P2 เหลือกี่ส่วนเอ่ย3ส่วนนั่นเองนะครับนะเห็นภาพง่ายๆใช้วิธีการวาดรูปแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วมาดูสิ่งที่เขาให้มาซิเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเขาให้อันดับแรกตอนนี้เรารู้อัตราส่วนแล้วนะ P1 ระยะจาก P1 ถึง P นะครับกับ P ถึง P2 เนี่ยเท่ากับ1ต่อ3ตรงเนี้ยมันคือ R1 ต่อ R2 นะ P1 ครับ P1 เรารู้ไหมคืออะไร P1 คือลบ5ลบ1ซึ่งตรงเนี้ยคือ X1 Y1 นะครับ P2 นะครับรู้ไหมไม่รู้ก็ติดตัวแปรไว้เป็น X2 Y2 นะและ P นะครับคือจุดแบ่งเนี่ยมันคือจุดลบ1 2จากสูตรยังจำได้ไม่เอ่ยนะครับตรงนี้คือค่า x y ซึ่งค่า x หาจากอะไรครับ r 1 x 2บวก r 2 x 1ส่วนด้วย r 1บวก r 2นะแทนค่าเข้าไป r 1นะครับคือ1 x 2ไม่มีก็ติดตัวแปรไว้บวก r 2คือ3 x 1คือลบ5บวกด้วย3คูณลบ5ส่วน1บวก3ได้4นะครับจากตรงนี้ x ของเราคือลบ1เท่ากับ x 2ลบ15นะครับส่วน4ดังนั้น x 2เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ15ลบ4เท่ากับ11ถูกไหมครับนะดังนั้น x 2น้องได้ค่าออกมาเรียบร้อยนะครับคือ11ตัดช้อยไปได้2ข้อมาดูที่ y 2กันบ้างคิดเหมือนเดิมนะครับค่า y เรารู้อยู่แล้วถูกไหมหาค่า y โดยใช้สูตร r 1 y 2บวก r 2 y 1นะส่วน r 1บวก r 2นะครับแทนค่าเข้าไป r 1ก็คือ1 y 2ก็คือไม่รู้ก็ติดไว้นะครับบวก r 2คือ3 y 1คือลบ1ส่วน4จากตรงนี้นะครับค่า y มันคือลบ1ถูกปะลบ1เท่ากับ y 2ลบ3ส่วนลบ3ส่วน4นะลบ3ส่วน4ตรงนี้นะครับค่า y คือ2ขออภัยนะ4คูณ2ได้8ถูกปะดังนั้นนะครับ y 2จะเท่ากับ8บวก3เท่ากับ11นะตรงนี้แก้สมการไวๆนะครับเลขไม่ยากเนาะ8บวก3เท่ากับ11เหมือนกันก็ได้คำตอบแล้วถูกไหม x 2เท่ากับ11 y 2เท่ากับ11ดังนั้นจุดเนี้ยก็คือจุด11 11นั่นเองนะครับ34ตอบข้อ4